ขึ้นชุดใหญ่ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่อ่ะแล้วเรารู้จักกันได้ไงอ่ะรู้จักสนิทกับเด็กๆมากกว่าเด็กผมสั้นหรือผมยาวอ่ะเด็กผมยาวสวัสดีค่ะทุกคนกิ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องกิ่งสตอรี่อีกแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาคอหานักบอล นะคะเป็นนักบอลที่ติดทีมชาติแต่อายุ17ปีอยู่ชุดใหญ่ในสโมสรผิวคล้ำๆตามแบบประเทศไทยเรายิ้มกระชากใจสาวๆนะคะคือแบบงงดีว่าใครงงดีเป็นพี่หนึ่งชาญรงค์พรมสีแก้วนะคะสโมสรชลบุรีเราจะโทรหาเขากันตอนนะฮัลโหลพี่อะไรนะสวัสดีครับผมชื่อหนึ่งชนรงค์พรมสีแก้วครับสังกัดสโมสรชลบุรี FC ครับผมโอ้ยขำโอเคอะคำถามแรกติดทีมชาติตั้งแต่อายุเท่าไหร่ติดทีมชาติตั้งแต่อายุ17ปีครับอ๋อนี่ถามจริงเป็นนักบอลที่คนเข้าหาเยอะปะโอ้โหเวลาเล่นบอลนี้ก็ต้องมีคนเข้ามาแย่งก็ถือว่าเข้าหาก็มีนะสมมติเราเล่นปีกขวานี่แบ็คซ้ายก็จะเข้าหาเราตรงกลางก็จะเข้าหาเราปีกซ้ายเขาก็จะแซมบิดเรานี่3-1โดนลุมตลอด มาถึงสาวๆอ่ะสาวๆอ๋อสาวๆก็พอมีบ้างครับเยอะปะก็พอสมควรนะแล้วเรียงคิวเรียงคิวถูกปะหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรียงคิวถูกปะแต่เขาชอบคาร์ลงตอนนี้เราเล่นมันก็มีบ้างครับผมไม่หนูถามว่าพี่เรียงคิวถูกปะเรียงคิวถูกไหมก็แบบมาถามอะไรก็ตอบปกตินะครับแต่ถ้าก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับเรากักอ่ะบ่าวไม่มีอืมแล้วไงต่อเอ้ยพี่เคยมีแฟนไหมเคยมีแฟนไหมเคยนะครับเคยมาแล้วกี่คนคะ2 คนมั้งครับถ้าแบบจริงจังเลยน่าจะ2 คนความรักครั้งไหนเจ็บสุดครั้งไหนเจ็บสุดอ่าฮะครั้งล่าสุดเนี่ยครับคนไหนอ่ะเอ้ยไม่เอาโทษไม่ใช่เอาเด็กซ่อนไว้หลังรถนี่เฮ้ยหยอกอ่ะถามไว้ครับไม่มีอันนี้ถามจริงๆนะนักบอลเจ้าชู้ป่ะทำไมมีคนบอกว่านักบอลเจ้าชู้เลยเจ้าชู้ไหมมันอยู่ที่คนมากกว่าครับเอาตอนนี้มีคนในใจหรือยังคะตอนนี้มีคนในใจหรือยังมีแล้วครับผมสั้นผมยาวค่ะ Oh no สั้นผมยาวถ้าเขามัดผมก็จะผมสั้นแล้วก็ปล่อยผมก็ได้ผมยาวสเปคพี่หนึ่งเป็นแบบไหนคะไม่มีสเปคครับชอบแบบไหนก็ชอบแบบนั้นเลยครับโอ้ใช่เคยเป็นพ่อสื่อปะเคยเป็นครับผมคู่ไหนอะ เราเล่นคู่ไหนที่เป็นก็เขาเล่นกันหมดเล่นเออใช่พี่จริงเรื่องจริงอะไรเล่นกันหมดอะไรคบกันอยู่เลยเนี่ย1 2 3 4 คนยังคบกันอยู่ด้วยคบกันนานด้วยเห็นไหมแล้วไปอ่ะพี่ถามจริงเวลาพี่มีแฟนพี่ขี้อ่อนปะก็มีบ้างครับแล้วแต่ระหว่างให้เขาอ่อนกับพี่อ่อนก็ผัดกันแล้วผัดกันพี่จริงอ่ะคอหาคนนึงเว้ยจะเป็น EP 2ต่อกับพี่ต่อจากพี่นี่แหละเขาบอกว่าพี่อ่ะไม่ขี้อายหรอกพี่พูดไปงั้นแกเผาพี่ด้วยชื่ออะไรไม่บอกสโมสรบุรีรัมย์นะคะ EP 2จะชื่อเหรอไม่โอ้ยมาแน่เลยไม่รุ่นไหนรุ่นเคยติดทีมชาติชุดเดียวกันกับพี่อ่ะไอ้ปังไม่ใครติดบุรีรัมย์ไอ้แบงค์เหรอไม่ไปหาเอาเองยอมไอคลิปนี้เอาลงนะเว้ยไม่ถ่ายใหม่แล้วนะเว้ยเอามาถามให้หมดเลยมีอะไรถามให้หมดไอดอลไอดอลไอดอลในเมืองไทยอ่ะใช่
พี่เจชนาทิพไม่เล่นแบบตอนวรชิตแล้วก็พี่เคนสุวัชโชคอ่ะยายยายพี่ไม่เล่นแบบตอนนั้นน่ะที่พี่บอกอะไรอ่ะอะไรนะมาอะไรนะนางเอกทำไมเล่นไม่เหมือนเดิมล่ะโอเคโอเคไอดอลในวงการฟุตบอลไทยค่ะพี่ชอบใครคะเขาอยากเรียกฟุตบอลไทยไอดอลไอดอลที่คือใครแค่นั้นมาไอดอลพี่คือใครคะคนนี้เลยที่เด็ดมากทุกคนต้องรู้จักมิยาบิครับผมไอดอลคือของผมเองคือใครอ่ะกิฟเลยกิฟไม่รู้จักพูดอย่างนั้นแหละเอ้ยที่ไหนเราเล่นตัดต่อกันเนี่ยไม่เอาลงเอาจริงจังเนี่ยเรามาเร็วโอ้โหมีทั้งคนไทยแล้วก็มีทั้งต่างประเทศเลยนะเราอ่ะคนไทยก็ยิมวรชิตพี่เจชนาทิพย์ครับแล้วก็ชอบพี่เช็คสุวัชโชคครับผมอ๋อแล้วมันต่างเขาเรียกว่าอะไรต่างประเทศอะคะต่างประเทศก็ชอบโรนัลดินโญ่ครับแล้วก็เมสซี่ครับผมแล้วถ้ามีโอกาสได้ไปค้าแข่งอยู่ต่างประเทศพี่อยากไปเล่นให้กับทีมไหนอยากไปเล่นญี่ปุ่นนะครับทีมไหนก็ได้ครับไม่ติดเรื่องทีมครับแต่ยุโรปน่าจะไกลเกินครับเฮ้ยแต่กิ่งว่าพี่ได้นะอะไรนะครับแต่กิ่งว่าพี่ได้อยู่นะอ๋อเรื่องบอลเรื่องนางเอกได้อยู่ทีมพี่สนิทกับใครที่สุดอะแต่ขอที่สุดนะไม่เอาแบบทั้งทีมนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าสนิทอะก็สนิทกับเด็กเนี่ยพวกเพื่อนกันที่ขึ้นมาพวกไอ้ตาพวกเนี้ยใช่สนิทกับเด็กๆมากกว่าเด็กผมสั้นหรือผมยาวอะเด็กผมยาวฮะไม่ใช่พี่ขึ้นชุดใหญ่ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่อะขึ้นตั้งแต่17ครับ17ครับก็รุ่นหนูนี่เออใช่แล้วปกติพี่เป็นคนนิสัยยังไงอ่ะนิสัยเหรอถ้าไม่รู้จักก็จะน่าจะแบบดูจริงๆว่าคนอื่นเขาบอกกันแต่ถ้ารู้จักจริงก็นั่นแหละถ้ารู้จักจริงอ่ะทุกอย่างแล้วรู้จักแล้วนะไปนะพี่กับกิ่งรู้จักกันได้ไงไอจีป่ะวะรู้จักกันเพราะน้องชายของฉันเองอ๋อเพื่อนอ๋อเพราะน้องชายพี่หนึ่งเป็นเพราะอาจารย์น้องชายพี่หนึ่งเป็นเพื่อนกับกิ่งใช่ได้เฮ้ยพี่อย่าพึ่งเดี๋ยวพี่แบบพี่เคยคิดจะทำ YouTube ปะเคยไหมเหรอก็จริงๆก็เคยนะครับเพราะว่าแบบดีก็ไม่อยากพูดแล้วว่าแบบมีคนบอกว่าถ่ายรูปสวยอะไรพวกนี้ก็เลยแบบเขาบอกให้ทำ YouTube ก่อนนะแต่ว่าทำไม่เป็นนะครับงั้นเดี๋ยวฝากรูปกล้องฟิล์มไว้ให้ IG กล้องฟิล์มนะคะทุกคนไปติดตามต้องแบบนี้ดิอันนี้ IG กล้องฟิล์มพี่หนึ่งนะคะพี่หนึ่งถ่ายเองนะคะแล้วก็มีสาวเป็นแบบให้ถ้าใครอยากเห็นก็ไปดูเอาเนาะอย่างฝาก IG ตัวเองไว้ดิอ่ะมาฝากให้หมดเลยพี่ฝากอะไรพี่อยากฝากอะไรพี่ฝากหมดเลยเฮ้ยช่องอยู่แต่ยังไม่ทำได้อุ้ยทุกคนหน้าพี่หนึ่งค้างมากเลยในหน้าจอหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกขึ้นได้ยังอ่ะขึ้นได้ด้วยจริงขึ้นที่บทเลยใหญ่ๆเลยชานะลงพรมสีแก้วเนี่ยใหญ่ๆเลยฮะไอจีเฟซปฏิทินเหมือนทุกคนอะไรนะโอเคคุยจากไหนวะพี่บ๊ายบายครับบ๊ายบายขอบคุณนะคะทุกคนแล้วก็ได้ข้อหาพี่หนึ่งจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะอาจจะมีแบบกระตุกบ้างอะไรเงี้ยเพราะแบบเครื่องเราค้างจริงๆนะคะแล้วก็แบบโทรนานมันร้อนยังไงเนี่ยจะอัดเนี่ยจะอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้ายังไงเดี๋ยวปรับปรุงนะคะก็เป็นว่าอย่าลืมไปติดตาม IG พี่หนึ่งนะคะแล้วก็ IG กล้องฟิล์มพี่หนึ่งนะคะแล้วก็Facebook พี่หนึ่งนะคะรู้แค่นี้นะว่าพี่หนึ่งอะไรบ้างเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ให้ด้วยแล้วก็ใครอยากให้ชวนนักบอลคนไหนมาก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะถ้าเรากล้าชวนแล้วเขากล้ามาแล้วก็จะพาเขามา